ฮัลโหลมาที่เดิมก็คือที่อันกุ๊กแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาที่บุ๊กชองนะครับเดินมาดูกันมื้อเช้าเลยนะครับที่นี่ร้านนี้น่ากินจริงๆถ้าไปไม่ถูกมันจะมีตัวเนี้ยอยู่ตรงข้างทางด้วยไอ้บุ๊กไม่เห็นมันอ่ะคืนนี้เลยอ่ะหนาวมากเรากำลังจะเดินถึงบุ๊กชองแล้วครับบุ๊กชองก็คือหมู่บ้านโบราณที่ถ่ายทำเรื่อง personal taste นะคะโอ้ยแวะอีกแล้วแวะตลอดทางแวะตลอดทางแวะตลอดทางเงินเยอะเงินเยอะกันเกินช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งร้านนี้อยู่ตรงทางเข้าบูชอน400กว่าบาทเองสวยมากเลยอ่ะที่ดีค่ะบ้านสวยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์มากค่ะแต่ละบ้านนี่แบบออกแบบดีมากสวยคือมานี่แล้วก็อินกับซีรีส์เกาหลีอะรู้สึกเข้าถึงถ่ายรูปไปเยอะมากตื่นเต้นจังเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้างลอตเต้มอลล์ครับก็เราจะมาทานอาหารกันก่อนอ
ายทำด้วยกันกะไก่ผมว่าก็น่ากินมันเป็นเหมือนมักกะโรนีอ่ะแล้วก็อยู่ในซอสแบบนี้เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ในล็อตเต้เวิลด์นะคะในส่วนที่เป็นของสวนสนุกค่ะเราจะมารำลึกความหลังนิดหน่อยสมัย15 16 17ไปตายเราซื้อแบบวันพาร์ทก็คือเล่นได้ทุกอย่างเลยครั้งที่สองนะครับติดใจเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่มันเป็นโฟนีก่อนล็อกแล้วมาเราชอบมากกลับมาเล่นอันนี้อีกครั้งหนึ่งมันชื่อว่า Fire Ranger ครับแต่เราจองบัตรไว้แล้ววันนี้คนน้อยดีมากๆเลยแต่เราถ่ายข้างในให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปอะไรวะนั่นแหละรถไฟรถไฟลอยฟ้ารถไฟลอยฟ้าตอนนี้เรานั่งรถไฟรางนะครับเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรได้เล่นแล้วอ่ะเพราะว่าคิวมันจองเต็มหมดเลยอ่ะหนาวเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่เป็นเท้าดอนะคะถ้ามันชาเดี๋ยวเรามาดูคนอวดเก่งกันนะคะเราเคยจะดูคนอวดผีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคนอวดเก่งกันว่าลงมาจะแข็งขนาดไหนเนาะร้านที่เราจะไปกินกันชื่อว่าอะไรเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยตอนนี้บอสพาทุกคนมาในร้านโปรดที่ทุกครั้งมาก็จะมาตลอดเลยแล้วก็เราก็พูดทุกครั้งอ่ะแหละถ้าไปดูวอล์กเก่าๆก็จะรู้ว่าบอสพามาที่นี่ตลอดตามมานะอยู่ที่เมียงดงครับใกล้ๆกับรูปจีนราคาก็ประมาณนึงแต่มันอร่อยเชื่อเถอะมาเถอะมาลองดูก่อนที่หมูจะมาดูแฮปปี้มากเลยไปเป็นดูแฮปปี้มากเลยอ่ะ
มีรีเควสตั้งแต่ลงเครื่องใช่กินแคปชิมนี่คือเนื้อครับเนื้อดีมากเนี่ยแล้วมาเนื้อของเอามาเนื้อรสมากอันนี้ดีก้อยอันที่จริงมันคืออะไรวันคันหลังต้องให้กินทุกหลังแต่อยู่กินเสร็จแล้วครับจะอยู่ในชุดพร้อมออกสนามรบอาหารอร่อยแล้วก็เนื้ออร่อยสมราคาเยี่ยมจิ๋วเยี่ยมจิ๋วถุงโอเคเรากินข้าวเสร็จแล้วครับอาจจะต้องภาพตัดตรงนี้แล้วแหละที่เพียงโดมเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะแล้วก็อาจจะมีสตรีทฟู้ดถ้ามีแรงอาจจะอัดเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะมาบอกตอนเช้านะคะค่ะเรากลับมาซื้ออีกรอบเมื่อวานก่อนที่จะไป